สวัสดีค่ะพี่คะมาทำเผือกและมันบวชด้วยกันค่ะพอดีมีมันนึ่งแล้วก็มีเผือกนึ่งอยู่ก็เลยบวชทานนะคะอร่อยมากเลยค่ะมาทานด้วยกันค่ะ